รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดิฉันจะมีพิธีกรพิเศษพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้หญิงเก่งของหมู่บ้านที่ทอผ้าเป็นแหล่งถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดลพบุรีอีกที่นึงค่ะถ้ายังไงไปพบกับคุณหนุ่มสุทนเลยค่ะตามคำเรียกร้องค่ะของสมาชิกรายการนิวดีไลท์กับการเดินทางมาชมผ้ามัดหมี่ของดีเมืองลิงฝีมือกลุ่มสตรีอาสาบ้านพลวนจังหวัดลพบุรีจะช้าอยู่ทำไมล่ะคะเราไปพูดคุยและไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะขณะนี้ผมอยู่ที่ลพบุรีนะฮะเรามาที่บ้านพลวนหรือว่าบ้านโคกสำโรงใหญ่นะฮะบริเวณนี้ทั้งหมดก็จะมีบ้านเรือนทั้งหมด100ฝาหลังคาเรือนซึ่งเป็นชุมชนบ้านพวนอพยพมาจากสปป.ลาวตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ฮะเขาบอกว่าชุมชนชาวพวนนั้นจะอพยพมา2ครั้งด้วยกันก็คือในสมัยรัชกาลที่1และรัชกาลที่3ฮะแล้วก็แน่นอนว่าชาวพวนที่อพยพเข้ามาเนี่ยอาชีพหลักๆของเขาดั้งเดิมเนี่ยนะฮะก็คือการทอผ้านั่นเองแต่ว่าเรื่องราวต่างๆของการทอผ้าเนี่ยถ้าจะให้รู้จริงๆต้องไปคุยกับท่านประธานกลุ่มสตรีวิสาหกิจชุมชนบ้านพวนแห่งนี้คือพี่วนิดารักผมสวัสดีครับพี่วนิดาครับผมจำนามสกุลได้ถูกนะฮะค่ะถูกค่ะนะฮะก็ถามนิดหนึ่งครับว่าเมื่ออพยพเข้ามาแล้วเนี่ยฮะตอนแรกเริ่มเดิมทีที่มาอยู่กันบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเริ่มทอผ้าแล้วหรือยังหรือมาทำอาชีพอื่นก่อนทอผ้าด้วยเพราะว่าคุณผัวนี่จะมีอาชีพเกษตรกรทำนาทำนานะคะหลังจากเลิกทำนาแล้วก็มาทอผ้าไปใช้ค่ะคือหมายถึงว่าในสมัยก่อนนี้เวลาทำนาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาว่างสักประมาณ 3-4 เดือนใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอาชีพเนี่ยติดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเลยตั้งแต่อพยพมาจากสปป.ลาวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมาอยู่ที่นี่ปุ๊บก็เริ่มการทอผ้าขึ้นมาใช่ขายที่ไหนฮะในสมัยนั้นทางนู้นก็แบ่งกันใช้เพราะว่าหลังจากทำนาเสร็จก็ทอผ้าเหลือก็แบ่งให้ชาวบ้านเพื่อนๆฝูงญาติพี่น้องใช้ยังไม่เป็นในเรื่องการค้าขายมากเท่าไหร่ค่ะทางราชการเขาก็มาสนับสนุนพัฒนาชุมชนแล้วก็พาณิชย์อุตสาหกรรมเขาก็มารณรงค์ให้ชาวบ้านมีอาชีพเพื่อหาเวลาว่างจากการว่างงานให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวเราก็เลยมาจัดตั้งเป็นกลุ่มรวบรวมแม่บ้านในชุมชนนี้นะคะบรรดาแม่บ้านมีแต่สุภาพสตรีผู้สูงอายุสาวๆมีบ้างไหมสาวก็น้อยหน่อยค่ะสาวน้อยนะฮะสาวเหลือน้อยนะครับก็วันหนึ่งเนี่ยเขาจะทอได้ประมาณสักกี่ผืนฮะถ้าคนที่เก่งสุดก็ประมาณ4หลา4หลาคือได้เท่ากับผ้าถุงชุดหนึ่ง4หลาเท่ากับผ้าถุง1ชุดค่ะ1ชุดเรียกเป็นชุดเลยฮะชุดหนึ่งนี่คือมีผ้าพื้น2หลามีผ้าถุง1หลา2หลา2หลานะฮะเอาละพูดถึงการทอผ้าหลายๆท่านเนี่ยที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยอาจจะสงสัยว่าคำว่ามัดหมี่เนี่ยมาจากไหนฮะพี่วนิดาครับคำว่ามัดหมี่เนี่ยมัดหมี่คือบรรพบุรุษเขาก็บอกว่าจากการมัดที่เป็นลวดลายลวดลายแล้วก็มันเป็นการเอาเชือกผ้ามามัดเอาเชือกเอาได้มา
มาทำเป็นมัดอย่างน้องทำเป็นกลุ่มๆแล้วก็เอาเชือกมัดอีกทีค่ะมัดแล้วก็ไปจุ่มลวดลายเกิดลวดลายครับให้มันเกิดลวดลายตามที่เราต้องการอ๋อซึ่งเป็นที่มาของคำว่ามัดหมี่ค่ะผ้ามัดหมี่นั่นเองนะฮะเอาละครับตอนนี้ท่านผู้ชมมาสุดท้ายขอเชิญพี่วนิดาบอกเลยครับว่าถ้าจะเดินทางมาเที่ยวที่บ้านพวนแห่งนี้เดินทางมาอย่างไรแล้วเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถจะเดินทางมาเที่ยวมาชมได้ไหมก็มาจากท่ามาจากกรุงเทพก็มาถนนสายเอเชียเลี้ยวเข้าทางท่าโขงครับก็จะผ่านอำเภอบ้านหมี่มาแล้วก็ทางที่กลุ่มนี้ก็คือถนนสายบ้านหมี่โคกสำโรงครับออกจากบ้านหมี่มาประมาณ4กิโลค่ะ4กิโลเมตรนะฮะก็เลี้ยวเข้ามาที่สำโรงน้อยใช่มั้ยค่ะวัดสำโรงน้อยแล้วก็จะมีป้ายบอกเข้ามาที่บ้านสำโรงใหญ่ก็จะเขียนตัวเบลอเลยบ้านพวนท่านผู้ชมที่สนใจนะคะมากลุ่มบ้านพวนก็มีเบอร์โทรศัพท์นะคะ089 0595 21899 21899แล้วก็มีเว็บไซต์มีเพจบ้านนิดาบ้านพวนเข้าไปในดูเพจบ้านพวนได้เลยค่ะครับท่านผู้ชมฮะจากนี้นะฮะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวต่อจากอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเนี่ยเราจะเดินทางท่องเที่ยวต่อไปที่อำเภอตาคลีของจังหวัดนครสวรรค์แล้วที่นั่นมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวต้องติดตามชมรายการของเราต่อเลยนะครับเล่าเรื่องชวนคุยเราจะไปดูกันว่าเนื้อหาข่าวสารที่ทางทีมงานนำมาฝากท่านผู้ชมครั้งนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างยังไงไว้ให้ท่านผู้ชมไปติดตามในรายการดีกว่าค่ะขอขอบคุณนะครับทีมงานแล้วก็ผู้จัดงานทุกท่านที่มาประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยครับด้วยความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนที่มีมาอย่างยาวนานกว่า12ปีทำให้ผู้คนของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานและในโอกาสที่หม่อมหลวงสุภาพปราโมชในฐานะประธานกิตติมศักดิ์สมาคมการค้าและวัฒนธรรมไทยจีนและคณะได้ให้การต้อนรับกลุ่มนักลงทุนและผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความสนใจในการเข้ามาลงทุนธุรกิจและเปิดตลาดการค้ากับประเทศไทยรวมทั้งความชื่นชอบในความสวยงามและความมีน้ำใจของคนไทยเพื่อร่วมกันพัฒนาทางธุรกิจการท่องเที่ยวการลงทุนอุตสาหกรรมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเช่นในวันนี้ได้ให้การต้อนรับบริษัทหุ้ยคุณผู้ผลิตสาหร่ายอบกรอบรายใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความสนใจในการหาช่องทางการลงทุนและการขยายตลาดในครั้งนี้อันก่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนชาวไทยโดยรวมนอกจากนี้ยังมีความสนใจของกลุ่มนักธุรกิจจีนอีกมากมายที่มีความต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของอาเซียนด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีโอกาสที่ดีในการเปิดประเทศต้อนรับกลุ่มนักธุรกิจจีนเพื่อรักษาความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างไทยจีนผ่านทางการค้าแลกเปลี่ยนและวัฒนธรรมการลงทุนในอนาคตที่ดียิ่งต่อไปว่าสื่อของเมืองไทยหรือว่าโทรทัศน์ของเมืองไทยค่ะก็จะมีการร่วมมือกับทางเมืองจีนไม่ว่าจะเป็นหนังสั้นหรือว่าละครหรือว่ารายการต่างๆค่ะก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ในอนาคตเป็นอย่างดีค่ะการประชาสัมพันธ์การเป็นกระบอกเสียงการให้รายละเอียดที่ถูกต้องเป็นส่วนที่ต้องขอบคุณมากๆวันนี้เรากำลังเดินไปอยู่ร่วมกันหลายๆประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับคงจะเป็นส่วนที่เราแบ่งแยกกันไม่ได้เป็นประชาคมโลกที่มีความสุขความสมบูรณ์ร่วมกันช่วงค่ำวันที่17มีนาคม2560ที่ผ่านมากับงานไหว้ครูมวยไทยโลกและงานระลึกถึงวีรชนไทยนายขนมต้มครั้งที่13ณวัดมหาธาตุและวัดหลังคาขาวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องและส่งเสริมศิลปะการป้องกันตัวของไทยอันเป็นมรดกโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพชนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ต่างจากชนชาติอื่นพิธีไหว้ครูและครอบครูมวยไทยได้จัดขึ้นในช่วงเย็นของวันเดียวกันนี้โดยมีดร.สุจินทร์ไทยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาพร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้โดยมีนักมวยเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1,300 คนจากทั้งหมด53ประเทศเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2560ใกล้เข้ามาแล้วนะคะทางรายการนิวดีไลท์ขอมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปีใหม่ไทยว่าจะมีที่ไหนน่าสนใจกันบ้างค่ะที่แรกเลยต้องขอแนะนำท่าอากาศยานหาดใหญ่จะจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ณบริเวณพื้นที่สำหรับผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมกันส่งน้ำพระณบริเวณห้องโถงอาคารผู้โดยสารชั้น2ระหว่างวันที่10ถึง17เมษายน2560เชิญน้องขึ้นอีมานรับฟ้าสงกรานต์จะได้มีอะไรฟ้าใหม่ละละนะน้องสงกรานต์เราร้องทำนองเพลงโทนโยนเฮจ้าโทนป้าโทนโทนทั้งโยงทั้งโยงเยาขอเชิญชาวไทยท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางขอประกาศคำท้าท้าเที่ยวข้ามภาคท้าเที่ยวจังหวัดลำปางท้าออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆออกไปเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นทำในสิ่งที่ไม่เคยทำออกไปพิชิตความท้าทายท้าขึ้นชมวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์อำเภอแจ้ห่มท้าชมความงามวัดพระธาตุดอยพระชานอำเภอแม่ทะท้าอาบน้ำแร่ใช้น้ำตกอุทยานแห่งชาติแจ้สอนอำเภอมึงป่านและมีคำท้าอื่นๆอีกมากมายได้รับคำท้าแล้วอย่าช้ารีแพ็คกระเป๋าออกเดินทางอวดให้คนต่างถิ่นมาสัมผัสอวดของดีของลำปางให้โด่งดังกับการท่องเที่ยวที่เก๋ไก๋กว่าที่เคยหยิบกระเป๋าแล้วไปกันเลยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางวิทยาลัยจันเกษมขอเชิญชมโขนผู้หญิงจันเกษมเรื่องรามเกียรติ์ชุดนางลอยณสนามกีฬาในล่มมหาวิทยาลัยจันเกษมรอบที่1วันที่4เมษายน2560รอบที่2วันที่5เมษายน2560เริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร062-702-3996เราพูดกันมาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายสัปดาห์แล้วช่วงที่3นี้เป็นช่วงของแวดวงคุณมีดาวเรายังไม่รู้จักเลยว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวทำหน้าที่อะไรบ้างเราจะไปรู้จักกับท่านผอ.ท่านดูแลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ภายในประเทศบุคลิกท่านจะเป็นยังไงให้ท่านผู้ชมไปติดตามในรายการได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชัชชัยชินคำทำงานอยู่ที่การท่องเที่ยวประเทศไทยอันนี้ก็เป็นปีที่28แล้วที่ทำงานที่นี่นะฮะวันนี้โชคดีมาทำงานอยู่ที่กองประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน้าที่ที่รับผิดชอบจริงๆแล้วก็จะเป็นในเรื่องของสนับสนุนจะเป็นส่วนใหญ่ภาระที่ได้รับผิดชอบก็มีอยู่4งานนะครับที่ควบคุมดูแลอยู่แล้วก็สนับสนุนงานแรกก็คืองานแผนประชาสัมพันธ์ในประเทศซึ่งงานแผนประชาสัมพันธ์ในประเทศเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะจัดทำแผนในการสื่อสารเพื่อจะได้เป็นช่องทางในการที่เราจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีต่างๆของสำนักงานต่างๆที่เราได้ลองขอมาภาระของเราก็คือสนับสนุนนะฮะเป็นหลักอีกงานหนึ่งก็คืองานสื่อมวลชนสัมพันธ์ภาระหน้าที่ของงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องของประสานกับสื่อมวลชน
เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมแถลงข่าวต่างๆภารกิจก็จะเป็นการที่พูดคุยกับทางสื่อมวลชนแล้วก็ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเชิญชวนพาสื่อมวลชนออกเดินทางเพื่อไปสัมผัสกิจกรรมประเพณีต่างๆวิถีชีวิตต่างๆของไทยเรานะครับงานสุดท้ายนะฮะถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากเป็นงานสื่อสารองค์กรก็จะทำหน้าที่ในการสื่อสารให้คนในองค์กรได้รับทราบว่าตอนนี้องค์กรจะไปในทิศทางไหนรวมไปทั้งการขยายผลในเรื่องของวิสัยทัศน์ขององค์กรให้พนักงานได้รับทราบรวมไปถึงค่านิยมขององค์กรว่ามีด้านไหนบ้างที่จะต้องพนักงานต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ดังนั้นงานสื่อสารองค์กรเป็นงานที่สำคัญมากเนื่องจากทำให้บุคลากรภายในองค์กรเนี่ยได้ทราบถึงทิศทางหรือแนวโน้มต่างๆว่าองค์กรจะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนบ้างรวมไปทั้งนโยบายที่ท่านผู้บริหารที่จะสามารถจะสื่อสารให้กับคนในองค์กรได้รับทราบทิศทางหรือแนวทางในการที่จะการทำงานเราก็จะเน้นในเรื่องของความพอเพียงความที่มีอยู่เดิมแล้วก็พัฒนามันยังไงรวมไปถึงการหาเครื่องมือใหม่ๆในการที่เราจะขยายช่องทางเพิ่มเครือข่ายนะครับเพิ่มพันธมิตรต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยผมว่าแต่ละที่ก็มีเสน่ห์ของเขาแต่ละมิติแล้วแต่ว่าเราจะซึมซับกับเขายังไงในสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตภายในชุมชนหรือการเข้าไปสัมผัสกับไอการสิ่งที่เขาทำอยู่นะฮะหรือว่าจะเป็นในวิถีชีวิตของการทำตาลตะโนดหรือทำสิ่งต่างๆที่เรายังคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเรื่องการท่องเที่ยวจริงๆแล้วผมก็เป็นเกิดที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็เป็นเด็กกรุงเทพเรียนในสายศิลปะนะครับสายศิลปะเรียนที่โรงเรียนพ่อช่างนะฮะเมื่อจบพ่อช่างแล้วก็ได้เข้าทำงานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยทำงานได้ในระยะหนึ่งก็ได้ไปเรียนปริญญาโทต่อในสายของสังคมสงเคราะห์จริงๆแล้วมันก็สามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะในสายนี้กับไอ้เรื่องการท่องเที่ยวสายสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็จะมีอยู่7ด้านที่เป็นที่รัฐจะจัดให้กับประชาชนทั่วไปนันทนาการเนี่ยมันก็ไปเชื่อมโยงกับกิจการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่ถ้าสวัสดิการของเราเนี่ยภายในประเทศของเราเนี่ยมุ่งเน้นว่าถ้าเราหาสวัสดิการเรื่องการท่องเที่ยวให้กับคนในชาติสิ่งที่มันจะตามมาก็คือในเรื่องของการที่มีสุขภาพที่ดีมีจิตใจที่ผ่องใสในการได้เที่ยวได้ออกไปนู่นไปนี่ในเมื่อเขามีอารมณ์ดีได้ท่องเที่ยวได้เดินทางเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะฮะก็จะเกิดการเรื่องความเครียดก็จะหายไปนำมาซึ่งแต่สุขภาพที่ดีถ้าเรามีสวัสดิการด้านการท่องเที่ยวก็จะส่งผลในเรื่องของการประหยัดงบประมาณในการที่รักษาพยาบาลเนื่องจากคนในชาติมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น You'd barely clear the doorwayWhen our eyes first met, I held onto the counter as an arrow pierced my breast. ในเบรกนี้นะคะจะเป็นเบรกของกีฬาเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูกันว่าในสัปดาห์นี้ทางทีมงานมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างค่ะช่วงสปอร์ตอินวีคกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากรและสสส.จัดงานเดินและวิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร136ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทมินิมาราธอน11กิโลเมตรโดยฝ่ายชายชนะเลิศได้แก่ณัฐวัฒน์อินนุ่มจากทีม Nike Gym Running ทำเวลา 40.31 นาทีส่วนฝ่ายหญิงได้แก่ณัฐพลทำเที่ยงจากทีมบางขุนเทียนทำเวลา 51.25 นาที
การแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงการกุศล Queen's Cup Pink Polo 2017ครั้งที่8ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่สนามไทยโปโลแอนด์ Equestrian Club พัทยาผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าทีมไทยโปโลเอาชนะทีมวินฮอสด้วยคะแนน8-3ครองถ้วยพระราชทาน Queen's Cup Pink Polo 2017ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการ World Superbike Championship 2017สนามที่2ณสนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์จบลงอย่างยิ่งใหญ่ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าเฟเดริโกคาริคาซูโลนักบิดอิตาเลียนคว้าอันดับ1มาครองได้สำเร็จสรุปอันดับคะแนนสะสมยังคงเป็นทางด้านของโรเบโตโลโฟนักบิดอิตาเลียนรั้งอันดับ1บนตารางแชมเปี้ยนชิพมี30คะแนนช่วงอัปเดตบอลไทยการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2017นัดที่6นัดสุดท้ายก่อนที่จะพักเบรกให้กับทีมชาติเป็นการแข่งขันระหว่างบางกอกการ์ด FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบงคอกยูไนเต็ดโดยผลการแข่งขันเจ้าบ้านสามารถเอาชนะไปได้อย่างสุดมัน3-2เจสซี่จอนหม่งให้ทีมเยือนขึ้นนำก่อน1-0ในนาทีที่20ยัสมานีคัมโปสปั่นฟรีคิก30หลาให้บางกอกการ์ดตามตีเสมอได้ในนาทีที่30และดาเนียลกาเซียโรดิเกสยิงให้เจ้าถิ่นขึ้นนำอีกครั้งเป็น2-1ในนาทีที่62ก่อนที่ทีมเยือนตามตีเสมอได้ในนาทีที่67จากการหม่งของพุทธินันท์วรรณศรีและในช่วงท้ายเกมชาตรีฉิมทะเลฉกบอลจากกองหลังของแบงคอกยูไนเต็ดลากเข้าไปยิงให้เจ้าถิ่นเอาชนะไปได้ในที่สุด3-2ช่วง VIP Sport ความนิยมความมีส่วนร่วมของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั้งไทยและต่างประเทศน่ะมันมากมายมหาศาลขนาดไหนจำนวนวิวเวอร์ที่ดูในสตรีมมิ่งนะครับที่เราทำสตรีมมิ่งไปก็เพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลจำนวนวิวเวอร์ที่ดูในประเทศเองในส่วนของการถ่ายทอดของช่อง 3SD ก็ดีหรือในส่วนของที่ทางดอนน่าสปอร์ตถ่ายทอดไปทั่วโลกก็ได้เห็นว่ามันสูงขึ้นและทำให้คนรู้จักประเทศไทยและเห็นความพร้อมของประเทศไทยในการจัดมอเตอร์สปอร์ตมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้พูดถึงในแง่ของความสำเร็จเนี่ยผมคิดว่าเรามาถึงจุดที่เราพร้อมสำหรับทุกอย่างแล้วเราก็พร้อมที่จะอยู่ในแถวหน้า